มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไปปัจจัยใหญ่ได้ไหมได้มันยังไม่ทำทำมันยังให้ทำไม่ได้อ่ะใช่เพราะว่า60นี้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเขาได้อีกสัก2นาทีป่ะอ๋อเหรออ่ะวันนี้เราจะมารีแอคเพลงไอศกรีมถูกป่ะวะใช่เราถ่ายเช้าของวันที่28เลยอ่ะนี่10โมงเท่าไหร่แล้วคะ59แล้วป่ะใช่58 59แต่รูปปกก็คือจากปกเนี่ยเปรี้ยวทุกคนเปลี่ยนรูปแล้วเปลี่ยนรูปแล้วเป็นรูปแบบไอศกรีมแมวไอศกรีมแมวเปลี่ยนรูปให้กระเทยกินเล่นรอบเปิดตัวจะเริ่มเร็วๆนี้ตอนนี้คนรอดู 860,000 ไม่ได้รอดูเรานะแสดงว่าพอ MV จบปูบัตยอดวิว MV เนี้ยจะมียอดวิวทันที 860,000 ป่ะไม่รู้เลยอะไม่รู้ว่าเขาเริ่มไม่รู้ระบบสตรีมเป็นยังไงกำลังจะเริ่มแล้วค่ะตอนนี้ 10:59 เราจะดูกัน2รอบรอบแรกคือรอบพรีเมียร์ดูแบบไม่พอสพร้อมกับคนทั้งโลกและเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบว่าเราชอบช็อตไหนอะไรยังไงจากดีเทลตื่นเต้นเหมือนกันอุ้ยดีซ่าแบบก็คือโชว์11แล้วแต่ว่าไม่เปลี่ยนนี่ไงเดี๋ยว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 เร็วนี้คืออีก2ชั่วโมงเวลากระเทยอ่ะอ่ะ11จะถึงแล้วเอายังอ่ะมาอีก2รออีก2นาทีอ่ะไปเปิดแอร์ก่อนมึงเหมือนตอนแบบว่าเวลาทีวีที่มันสมัยก่อนอ่ะที่เป็นปิดสถานีปิดสถานีเอา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 เน็ตเน็ตก็คือกระเทยทางออฟฟิศก็คือใช้เน็ตออฟฟิศใช่ดูเฮ้ยทันไหมเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะถ้ามันมาแล้วกลางเพลงนี้อะไรอ่ะทันไหมอ่ะทันไหมอ่ะโอ้ my god ไอ้เฮียลุนเดอร์เฮ้ยทุกคนเป็นหมดเหรออ่ะเป็นโหมดเนี่ยโหลดดิ้งโหลดดิ้งเกิดอะไรขึ้นกับระบบคะลืมอัพเฮ้ยฉันกลัวเหลือแก้ 4G คนอื่นไปปะแล้วได้มีคนได้เหรอเออมึงเรื่องอย่างกระเทยไทยมากเรื่องอย่างของกระเทยไทยมากเอาเข้ามากี่วิแล้วว้ายแล้วเสร็จแล้วว้ายห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้วค่ะโอ้ยลิซ่าน่ารักมากมึงทุกคนดูสดใสกับผมว่าผมสีม่วงม่วงหรือชมพูเทาๆม่วงแม่น่ารักมากสวยมากเลยหวานอะไรขนาดนั้นนะฟิลมันสว่างสว่างน่าจะถ่ายกับคนละรอบป่ะนี่ว่าถ่ายแย่เจนนี่หวานก็สวยเหมือนกันนะจะมีร่วมขอดกันไหมรอลุ้นอยู่ว่าจะมีร่วมไหมชิเปลี่ยนชุดเยอะเหมือนกันหวานมากโอ้ย
พูดพอเมื่อกี้สวยมากไม่ชอบหน้าตอนนี้โอ้ยก็ยังต้องสแพ็คกระเป๋าชาแนลนะจ๊ะลิซ่าชาแนลไม่ใช่เซนนี่ชาแนลทั้งตัวเลยอ่ะชาเล่เหรอเขาก็ใส่บูการีซะหน่อยเป็นเซนเตอร์ซะหน่อยสีน่ารักมากเลยอ่ะสดใสมากแต่เพลงอินเตอร์นะเพลงไม่ได้แบบไปแนวเกาหลีเหมือนก่อนกินอะไรอ่ะสีผมทุกคนแบบคือผมทุกคนน่ะสวยหมดเลยรอบเนี้ยไอศกรีมจบรอบพรีเมียร์เขาก็ยังออกเพลงสั้นเหมือนเดิม3นาทีเธอยังจะไม่ไปห้องน้ำมาอับจบแล้วเขาก็ยังคงคอนเซ็ปต์เพลง3นาทีเหมือนเดิมตอนที่เขาฟีดกับเลดี้กาก้าเอ๊ะท่อนฮุกอยู่ไหนนะจบแล้วจบแล้วก็เลยมันก็แบบไข่เก้าอี้ออกไปก็เอ้าจบแล้วจบแล้วไม่ให้จะได้ออก2838อ่ะเรามาย้อนดูกันอีกรอบหลังจากรอบพรีเมียร์มาดูมาดูกันหน่อยดูรอบแรกชอบอะไรบ้างถ้าผ่านตาเมื่อกี้เลยอ่ะมีชอบผมหน้าม้าสีดำยาวของลิซ่าชุดแรปใช่ไหมชอบอันนั้นรวมๆอาจจะชอบฟิลความสว่างเนอะความแบบสบายๆเพราะว่ามันเฟียสมาหลายเพลงแล้วเฟียสติดต่อกันคือเราความสดใสล่าสุดของแบ็คพิงค์เนี่ยเหมือนจะเป็นนี้เนี่ยมาชิมมาชาลอมอะไรอันนั้นหน้าอันนั้นก็สดใสกับอันนี้ป่ะโอ้โนยี่อันนี้เหมือนแบบเป็นเวคเคชั่นซัมเมอร์พักผ่อนหน่อยมาดูอีกรอบก็คือสรุปไม่มีการร่วมเฟรมน่าจะถ่ายกับคนละวันคนละรอบน่าจะติดโควิดน่าจะติดโควิดจริงๆคิดว่าเหมือนน่าจะถ่ายแยกเนี่ยชอบมากเนี่ยตาสวยมากกี่สีฟ้าดาวสีเหลืองโอ้แล้วแบบชุดอะชุดเป็นเหมือนกาแล็กซี่ป่ะใช่ๆๆสีน้ำเงินไอ้ตัวน้องหมีอ่ะแล้วก็ชาแนลเต็มตัวเหมือนเดิมแต่รอบเนี้ยคือทุกคนอ่ะแต่งหน้าน้อยหมดเลยหนักที่ตาหมดเลยอ่ะปากก็แบบธรรมชาติอันนี้เราสวยมากสวยมากสวยมากคือผมอ่ะเป็นเรนโบว์อ่ะเมื่อกี้แล้วเป็นเรน่าก็คือแบบเหมือนที่เป็นโตอ่ะฉันว่านางเบลนได้อ่ะแบบชุดนี้แน่ดูตาเจนนี่ชุดนี้ฉากลูกโป่งนี่ก็น่ารักคุณหนูคุณหนูเลยสีผมสวยมากคือแบบอันนี้เหมือนแบบมัดแบบไม่ตั้งใจแต่ตั้งใจตั้งใจยุ่งหน่อยอันนี้ดูแต่งน้อยมากใช่แบบเนี่ยชอบสีตาอันเมื่อกี้ของเจนนี่มากชมพูเนี่ยชมพูที่หัวม่วงตรงกลางและหางสีเขียวใครจะทำมาก่อนมึงกูลองหน่อยต้องมีชาเลนจ์ต้องมีการชกต่อยกันเกิดขึ้นเนื้อไหมถึงได้ตาสีนี้ม่วงเขียวๆชมพูม่วงและเขียวแล้วเลือดฝาดด้วยอย่าดูท่อนเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งอ่ะทำที่เดี๋ยวมันหลุดเนี่ยมีชอบชุดนี้ของเจนนี่
จนนี่คือเลิศมึงก็คือว่าความเป็นพรีเซนเตอร์กูพยายามจับอยู่นะนี่ไงนี่นางใส่ชาแนลหมดเลยใช่ป่ะทั้งกีฟทั้งเสื้อทั้งกระเป๋าไม่เท่านั้นค่ะพรีเซนเตอร์ดีออร์ค่ะแอมบาสเดอร์ก็หมวกดีออร์เข็มขัดดีออร์เหมือนฉันเห็นว่านางแบบสร้อยดีออร์ด้วยนะเมื่อกี้ลูกนี้เหมือนลูกคุณหนูเออคือพอทุกคนได้เป็นแบรนด์แอมก็คือใส่ของแบรนด์ตัวเองหมดเลยชอบลูกนี้หมดเลยดูแตกตาเนี่ยชอบลูกนี้เราชอบลูกนี้ทุกลูกเลยชอบทุกลูกของทุกคนเลยทำไมดีอ่ะสดใสมากแล้วมีชุดในทีเซอร์ด้วยซึ่งปกติไม่ค่อยมีไม่ค่อยเอามาใส่ไม่ค่อยใส่เหมือนแบบภาพปกเป็นภาพหลอกอะไรอย่างเงี้ยตอนจบคือประทับใจเออนี่รู้สึกว่าเหมือนว่ามันสดใสสมวัยอ่ะเออสดใสเด็กอ่ะไม่ต้องมาเกลียวกาดกันแล้วเป็นอีกมุมนึงของน้องไม่ต้องมาตีความกันแล้วเทพเจ้าอะไรต่ออะไรอันนี้ก็คือฟังง่ายๆดูง่ายๆแล้วนี่รู้สึกว่าแบบเซเลน่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวเออแบบดูไม่ขาดเออดูไม่ขาดใช่ๆๆอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเออแบบดูน่ารักอ่ะแบบเออก็ความเจ๋งของงานโพสอ่ะก็คือว่าแบ็คพิงก์อ่ะถ่ายในสตูแต่เซเลน่าถ่ายเอาท์ดอร์แต่ว่ามันเบลนด์ได้มั้ยมันเหมือนเอ๊ะเซเลน่าถ่ายเอาท์ดอร์จริงเหรอวะอะไรเงี้ยงานไปเกาหลีก็ต้องยอมจริงๆอ่ะมึงพอล่าสุดที่ดู BTS อ่ะเพลงใหม่ BTS อ่ะก็คือถ่ายในสตูแต่จัดแสงเป็นเอาท์ดอร์ได้แบบเหมือนมีแดดจริงอ่ะงานไฟก็ต้องยอมจริงๆอ่ะจริงอ่ะชอบไหมเพลงนี้ชอบชอบนะนี่ชอบนี่ชอบแบบคอสตูมชอบมูดโทนอ่ะมันดูแบบดูสบายตาเพลงก่อนๆแล้วจะมีความแบบขมวดคิ้วขมวดคิ้วแบบเอาแน่อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้แต่เพลงนี้คือแบบมันน่ารักให้กระเทยได้พักบ้างแบบให้กระเทยแบบแม่อย่างเงี้ยแบบแขนเคล็ดอันนี้ก็แค่โยกเออแต่ยังไม่เห็นแบบความเต้นจริงจังเลยนะในนี้อาจจะต้องรอดูไลฟ์อาจจะต้องรอดูไลฟ์ว่าเต้นจริงๆจะเป็นยังไงแต่แม่ที่ทำแบบ IG แคปชุดน้องๆอ่ะตอนนี้แทบมึงอีกแล้วรีบถักกันใหญ่เลยนะไอชุดถักทอนั่นน่ะถักกันใหญ่เลยนะเดี๋ยวแน่ชุดถักมาอีกไม่รู้จะเริ่มชุดไหนก่อนเลยเยอะทุกชุดทุกรอบเลยแบ็คพิงแล้วนี่สังเกตว่าแบบสองซิงเกิลหันมาน้องทำเล็บยาวกันต่อแบบฝรั่งอะไรเงี้ยสายต่อวาดต่อก็แบบเล็บยาวอ่ะประมาณนี้สำหรับการตื่นเช้ามาถ่ายด่วนวาระระดับโลกกับแบ็คพิงค์นะคะเฮ้ยอิ่มเอมถือว่าไม่ผิดหวังที่คาดหวังไม่สูงเหมือนกันแล้วก็ไปอุดหนุนไอศกรีมที่เซเลน่าเขาโปรโมทรสชาติใหม่ด้วยอ๋อคือเขาทำไอศกรีมมาขายเลยถูกไหมคือไอศกรีมรสเนี้ยรสใหม่เนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่แบบผลิตขึ้นมาเพื่อเพลงนี้ซิงเกิลนี้แบบเซเลเบทเราก็ต้องสั่งจากอเมริกาไม่น่าละลายหรอกมึงเราสั่งก็คืองงมากสั่งไอติมได้นมข้นเพราะว่ามันมันสั่งมาแล้วไม่มีเลยเพราะว่ามันหายกองอาจจะเป็นระบบว่าเขาแข็งมาแล้วเราละลายระหว่างส่งแล้วเราก็กลับมาแช่ให้แข็งก่อนอ๋อใครจะลองก็ไปลองกันไอศกรีมรสชาติใหม่ของแม่ไปกลับบ้านนอนกันพวกเราวันนี้ชาวเกินต้านเหลือเกิน yeah. บายนะคะถ้าชอบการรีแอคก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถือว่าเป็นคลิปด่วนของพวกเราบาย Bye.